Hello everybody, welcome to Second Game. สวัสดีครับผมรีเซ็ตนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกมที่2ครับผมตอนนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศของเล่น Dota Tournament by Neo Revolution ครับผมแล้วตอนนี้ Cyberpunk ก็ต้องแก้มือกันให้ได้ครับผมแต่ว่าครับ Bad Rider ครับหลุดมาฮะมินเนสกี้ได้สิทธิ์ในการเลือกก่อนแล้วหยิบ Bad Rider มาเล่นครับสงสัยจะวิบัติยิ่งกว่าปั๊กฮะวิบัติยิ่งกว่าปั๊กแน่นอนฮะเพราะว่ามันแบบอึ๋งนะเกมนี้ไม่ต้องสืบแล้วครับว่าอะไรยังไงฮะส่วนทางฝั่งคีเปอร์และเฟนโลเมนเซอร์ก็ถือเป็นตัวที่โฉบเฉี่ยวเฟี้ยวฟ้าวอีกตัวหนึ่งนะเกมนี้อาจจะไม่ไล่ฆ่าเนี่ยต้นเกมเหมือนเกมที่แล้วนะแต่ว่าก็คงจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนครับในเมื่อมี Keeper of the Phantom Lancer มาสำหรับ Mineski นะตอนนี้ Cyberpunk ก็ต้องพยายามเอาเกมคืนให้ได้ครับผมพยายามทวงคืนให้ได้นะเพราะว่าถ้าเอาคืนไม่ได้เนี่ยรีเซ็ตจะกลับบ้านแล้วก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฮะนะรีเซ็ตจะกลับบ้านแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แน่นอนชาโดว์เดมอนควีนออฟเพลและดาร์คเซียเกมนี้เป็นคอมโบ AOE ที่น่ากลัวมากครับผมนะวิลเพนเฝ้าเลนกลางดาร์คเซียเฝ้าเลนไกลชาโดว์เดมอนเนี่ยยังไม่รู้ว่าผมว่าจะจัดเลน3มายังไงแต่พอชาโดว์เดมอนมาแบบนี้คนที่ต้องแบนก่อนเลยก็คือไลฟ์สติลเลอร์ครับผมนะแล้วก็ตอนนี้เพื่อให้เรามีการโพสต์โปรโมทนะครับทางฝั่ง TGPL นะเราก็จะต้องถ่ายรูปโปรโมทกันนิดนึงนะมาปล่อยให้เขาแบนดราฟกันไปอ้าวแล้วเดี๋ยวจอมันเล็กมากเดี๋ยวขยายจอเต็มก่อนลืมเลยนะโอเคได้แล้วฟึบๆอ้าวแล้วทำไมมันแคปจอไม่เต็มเอ้าอีกแล้วหูนะฮะตามนั้นแล้วก็แคปจอไปโปรโมทกันอย่าลืมนะอย่าลืมว่าเราโพสเสร็จแล้วอย่าลืมแชร์กันด้วยอย่าลืมแชร์กันด้วยนะที่ Facebook TGPL เลย Facebook TGPLโอเคตอนนี้ก็โพสเสร็จแล้วนะอย่าลืมแชร์กันด้วยนะเฮ้ยอย่าลืมแชร์กันด้วยนะเฮ้ยนะเราแอบไปดูช่องใช้ของฝรั่งเขานิดนึงฮะยังแคสเตอร์พารังกัวรังติ้งเติงกระจายปองแตงเนาะ LOL อารังก็จ่ายปาตากาแคสเตอร์นะอันนังอันนานาเอไมแคสเตอร์พีอาฮานานานาพารังซีไซคอปจูไซเบอร์ปิงอัตกาตาชาชิยากาเดระอันบาซาลากาเดระปักชิกาดายาซาดาจูสไม่รู้ฮะไม่รู้เขาคุยภาษาอะไรกันนะเราไม่ใช่คนบ้านเขาด้วยนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงสรุปมันจะได้ดูไหมเนี่ยนะก็ตอนนี้ทั้งสองทีมก็แบนและดาร์กันไปแล้วนะยังไม่มาอีกยังโค้ดไม่ขึ้นอีกเดี๋ยวนึงขอโพสรูปโปรโมทก่อนนะมันยังไม่มา
จะโพสได้ไหมเนี่ยนะมาดูแบนด์ดามก่อนแล้วกันนะถ้าระหว่างที่กำลังรอภาพมันขึ้นตอนนี้ทั้งสองทีมก็แบนกันไปหมดแล้วนะทางฝั่งไซเบอร์พิงก็พยายามแบนปั๊บแบนทิงเกอร์แบนลูบิกออกไปแต่ตอนนี้แบนไรเดอร์เขาถูกหยิบมาแล้วผมประเด็นเกมนี้น่าจะเป็นแบทไรเดอร์มากกว่าควีนออฟเพนนะแล้วทางฝั่งมินเนสกี้ก็เลือกบีสมาสเตอร์มาครับผมส่วนไซเบอร์พิงก็หยิบเชนเกมนี้เนี่ยจังหวะทีมไฟท์ของไซเบอร์พิงดีขึ้นเยอะครับผมกลัวแค่อย่างเดียวครับกลัวแค่จะโดนแก๊งจนไม่ได้ทีมไฟท์แค่นั้นเองนะวัดกันที่ช่วงทีมไฟท์เป็นหลักครับแล้วตอนนี้ก็โพสต์โปรโมทไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมแชร์กันด้วยโพสต์โปรโมทไปแล้วนะวูชิงเซนเลอร์ของเล่นโดต้าเนชั่นทัวร์นาเมนต์ฮะคนไลค์กันเพียบเลยแต่ไม่มีคนแชร์มันหมาควายว่าไงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่หมายความเออเปิดบัวนะแต่เราจะเปิดบัวแค่10นาทีเท่านั้นนะเปิดบัวแค่10นาทีเท่านั้นนะเปิดบัวแล้วเปิดบัวแล้วเปิดบัวแล้วตอนนี้ทางฝั่งมินิสกี้เลือกตัวแปลกประหลาดเมกตึงตัวครับผมเป็นวิเศษนะฮีโร่ของทางฝั่งมินิสกี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าเราจะเห็นตัวแก๊งของทางฝั่งมินิสกี้เยอะมากนะแบทไรเดอร์บีทมาสเตอร์แล้วก็วิเศษเป็นตัวสเปลที่สร้างความเสียหายได้ดีมากๆรวมกับคีปเปอร์ออฟเดอะไลท์เนี่ยเกมนี้เนี่ย4อาจจะต้าน5ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าแบทไรเดอร์เนี่ยเป็นตัวจิกเป็นตัวเปิดชั้นเยี่ยมนะคือยืนอยู่กันเป็นก้อนเนี่ยแบทไรเดอร์สามารถลากมาได้แล้วก็บีทมาสเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่โฟกัสเป้าหมายได้ดีแล้วก็เคลียร์ทางเพราะฉะนั้นเนี่ยแบทไรเดอร์กับบีทมาสเตอร์มันหยุดได้อย่างน้อยเนี่ยประมาณเกือบ10วินะ2ตัวรวมกันเนี่ยคือลากออกมาแล้วยืนงงอยู่ในดงเท้าได้อย่างน้อย10วิแล้วใครที่ตามมาช่วยคนที่แบทไรเดอร์ลากไปเนี่ยเหนื่อยแน่นอนแล้วไซเบอร์พิงเลือกแฟนทอมแอสซัสซินกะว่าจะเลือกทีมไฟท์โหดๆแล้วเบรกเลี้ยงฟาร์มให้เทพนะกะว่าจะเลือกทีมไฟท์โหดแล้วเล่นตัวฟาร์มให้เทพผมแต่ว่าไม่ใช่แล้วล่ะฮะไม่ใช่แล้วล่ะฮะเกมนี้มันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าสำหรับแฟนทอมแอสฮะPhantom Assassin ดูในการแจกเลนกันหน่อยครับมาดูในการแจกเลนกันหน่อยนะโอ้โหแล้วเมาส์หลุดจออีกแล้วฮะไม่เป็นไรพากไปแล้วกันทางฝั่งเมเนสกี้ก็เอาวิเศษ Phantom Land อย่าบอกนั้นไปเลนซ้ายอย่าบอกว่าจะ3กดเลนซ้ายนะเนี่ยโอ้โหแล้วพวกเขาครับมินเนสกี้มาถ้าเกิดจัดแบบนี้จริงๆต้องบอกว่าประเสริฐมากครับฉลาดซูเปอร์จีเนียครับฉลาดสุดๆฮะคือเดาว่าไซเบอร์พิงค์เนี่ยจะจัด3ชนหรือเปล่านะจัด3ชนแล้วปล่อยลักไก่เอาแฟนทอมแอดฟาร์มแต่ที่แน่คือเขาจัดมินเนสกี้จัดมาชนแน่นอนครับผมจัด3มาชนยังไงแฟนทอมแอดก็ไปเลนลึกไม่ได้อะคือต่อให้มีตัวโคเวอร์แฟนทอมแอดยังไงก็รอดยากฮะแล้วเนี่ยวิเศษกับแฟนทอมแลนด์กับคีเปอร์นี่มันนรกแตกมากขอบอกแล้วตัวโคเวอร์ของทางฝั่งไซเบอร์พิงค์นี่ก็ไม่ดีด้วยครับมีแค่ชาวเดอร์เนมอนตัวเดียวเกมนี้เหนื่อยแน่นอนครับวิเศษยิงใส่หน้าเลยอ่ะวิเศษยิงใส่หน้าเลยอ่ะนะสกิลเกฟชิลครับผมดูน้ำเมทแล้วก็นี่ครับผมโซแอสซัมชันครับผมแอสซัมชันนะฮะโซแอสซัมชันตอนนี้ก็เป็นประเด็นมากคือสกิลนุก3ตัวครับสปิริตแลนด์โซแอสซัมชันแล้วก็เนี่ยครับผมอิลลูมิเนตนะวิบัติแน่นอนครับเจ๊งเห็นเลยครับเลนนี้นะต้องดูว่าทางฝั่งไซเบอร์พิงจะรับมือยังไงบีมาสเตอร์เจอกับควีนออฟเพนตรงกลางส่วนแบทไรเดอร์ตอนนี้เฝ้าป่าคนเดียวครับ
ดาร์คเซียเจอกับแบทเรเดอร์แบบนี้ก็บอกต้องบอกว่าหนาวทั้งคู่อ่ะหนาวทั้งคู่อ่ะนะแต่แบทเรเดอร์ได้เปรียบกว่าเยอะครับผมมันเหนื่อยนะฮะเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่ต้องเลี้ยงกันเหนื่อยมากๆเพราะว่าตัวสกิลตัวสเปลของทางฝั่งเมเนสกี้เนี่ยเยอะสุดๆครับจัดเล่น3มาแบบนี้ครับผมแฟนทอมแอนเนี่ยเก็บเงินยากมากครับเก็บเงินยากมากเซนตอนนี้ยังเลเวล1อยู่ครับผมยังไม่ได้เดินจับคลิปอะไรนะต้องคอยมาเป็นห่วงเป็นใยครับแล้วปลาหอกยัดหน้ามาจังหวะนี้เอาคลิปเจนมาแซวแล้วสาบ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 แล้วก็จะตายก่อนอย่างรวดเร็วหันมาสาบตรงนี้คีเปอร์เวฟไปยัดใส่หน้าแล้วก็เป็นเชนที่ได้เฟิร์สบัตไปก่อนครับส่วนแฟนทอมแอร์ก็ตายตามมาอย่างรวดเร็วนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นแฟนทอมแอร์ที่ตายไปแล้วตรงกลางยังไงครับดาร์คเซียตามเผาบีมาสเตอร์อยู่ตามเผาบีมาสเตอร์อยู่เกือบตายเหมือนกันครับเกือบตายเหมือนกันมีการปรับแผนแล้วคุยน้องเพลมาเจอแบทไรเดอร์ครับแบทไรเดอร์บินไล่ไปหย่อนน้ำมันไปนะคือดาร์คเซียเจอแบทไรเดอร์เองก็เหนื่อยทั้งคู่แหละนะแบทไรเดอร์ก็เหนื่อยกับออร่าครับผมแต่ดาร์คเซียก็ต้องมานั่งเสี่ยงชีวิตกับไฟนะเอาดาร์คเซียไปรับมือกับบีดมาสเตอร์น่าจะเป็นประเด็นที่ดีกว่าแล้วก็โยกเลนมาได้ค่อนข้างดีครับผมควีนออฟเพนเจอสแตกสแตก9สแตกอีกทีเดียวเท่านั้นบิงหนีออกไปรอดยากเหลือเกินครับรอดยากเหลือเกินครับปล่อยตัวเองโดนหยอดน้ำมันเยอะสักขนาดนี้ก็สมควรตายครับสมควรตายจริงนะค่าน้อยสมควรตายจริงแฟนทอมแลนด์เดินไปซ่าแบบไม่สนใจบ้านใครเป็นบ้านใครครับทาวเวอร์นี่ยืนเป็นสักกระเบือเลยครับคีเปอร์ออฟไลท์วิเศษแฟนทอมเซอร์ก็ยังทำหน้าที่ได้ดีครับการเงินตอนนี้3ตัวน้ำตกเป็นของมิเนสกี้หมดแล้วครับผมสงสัยจะได้พาแค่2เกมฮะวันนี้บีมาสเตอร์ตอนนี้เลเวล4อยู่นะดาร์คเซียเลเวล4นะเลเวลใกล้เคียงกันแบทไรเดอร์พังงาอยู่ทางด้านขวาผมหยอดน้ำมันรัวๆครับผมหยอดน้ำมันรัวๆโดนไปแล้ว2โดนไปแล้วโดนไปแล้ว3โดนไปแล้ว3 1 2 3 1 2 3นะฮะแฟนทอมแลนด์กับ PA ครับผม PA ตอนนี้เนี่ยลาช็อตได้ค่อนข้างน้อยเลยนะ12ครับผมแต่ประเด็นคือไอ้ตัวคีปเวฟเนี่ยจริงๆเชนของไซเบอร์พิงก็เล่นดีมากนะเชนของไซเบอร์พิงก็เล่นดีมากพยายามเวฟยัดหน้าวิเศษเข้าไว้ครับผมคีปก็เป็นลมตายไปอีกแล้วแวะมาฟาร์มในป่าฮะเลเวล2เลเวล3กันนะยืนเป็นเคียงคู่กันหนุ่งกันนิ้งฮะนะฮันหนีฮันหนีนะฮะแล้วเดินมาตรงกลางตามไล่บีมาเตอร์อยู่บีมาเตอร์ยังไม่กลับแล้วก็เสียศพไปฮะโอ้โหแล้วถ้าบีมาเตอร์จะโชว์เข้มซะขนาดนี้ฮะจ่ายเกิดเฉยครับหน้าตาเฉยดาร์คเซียก็รอเกิดไปดินะแฟนทอมแอร์ตอนนี้ฟาร์มอยู่คนเดียวแล้วครับเพื่อน2ตัวครับลักไก่อ้อมมาแบทไรเดอร์ครับหยอดครั้งที่2ครับครั้งที่3แล้วหยอดไฟมาจังหวะนี้ยังไม่มีอันตีแล้วสะบัดมาจังหวะนี้ควีนออฟเพนเจอหุบเอาไว้เจอหัวไว้ยังไงเชนสาบไปเจ็บหนักมากแล้วก็อัปปิ้วอัปปิ้วตอนนี้แฟนทอมแลนด์เลเวล3อยู่ครับคีเปอร์เลเวล3นะเนโคลิกเลเวล2ดาร์คซียังไล่เผาบีมาสเตอร์อยู่โอ้ย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 เจ็บนะแล้วดาร์คเซก็โดนขวานแค่อันเดียวผมเลยไม่โดนดาเมจมากสักเท่าไหร่เชนก็ย้ายสัมมโนครัวครับมาอยู่ในป่าบ้านเขาแล้วผมยึดที่ดินทำกินของทางฝั่งมินเนสกี้ฮะบีมาสเตอร์ตอนนี้เลเวล6แต่ยังไม่ได้ใช้อันตีครั้งแรกแบทไรเดอร์ยังคงเลเวล5อยู่ครับจ่ายเลเวล6อยู่แล้วเชียวแล้วตรงนี้ไล่กันเข้ามาครับไซเบอร์พิงเดินไล่มาได้สวยชาโดว์เลมอนยังไม่หุบมาแล้วได้สวยเชนรอสาวผมแล้วบีมาเตอร์อันตีดักเซียเอาไว้พยายามจะตัวรอดแต่พิษ2แล้วอัปปิ้วdeath is not
fit for man นะแล้วคีเปอร์ก็เวฟเคลียร์กันไปครับดาร์คเซียก็ไม่ส่งค้นส่งคลิปอะไรทั้งนั้นฮะแล้วด้านบุญก็ยังไงครับแฟนทอมแอดแฟนทอมแอดแฟนทอมแอดปลาสโลมาบิงเบิงไม่มีโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยอย่าทำคอยกดฟื้นเลือดมาจังหวะนี้ปึ๊ด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 เฮ้ยเฮ้ยรอดเฮ้ยรอดเฮ้ยรอด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 แล้วเพื่อนมาด้านหลังครับผมสาบเอาไว้วิเศษกำลังจะตายปาสโลมาแล้วก็เรียบร้อยครับผมดาร์คเซียวิ่งไล่เผาคนแก่ต่อชาโดว์เดมอนตายไปตามเผามานี่เลยไอ้ม้าถูกเผาแฟนทอมเลนเซอร์ครับมีมานาวินวอล์กแต่คูดาว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 รอดไปได้ครับตอนนี้ทางฝั่งไซเบอร์พิงตีตึ้งขึ้นมาได้เป็น4ต่อ6ครับแล้วการที่แฟนทอมแอดเนี่ยยังมีชีวิตอยู่รอดครับผมการเงินเธอก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะอ้าวอ้าวอ้าวได้ยินเสียงตะโกนได้ยินเสียงตะโกนครับฆ่าดาร์คเซียไปได้ครับใช้อันติครับผมใช้อันติพรายมอลรัวครับผมรัวรัวรัวตอนนี้ก็สถานการณ์ตอนนี้มินิสกี้ครับผมก็เงือบเงือบไปหลายๆจังหวะครับแบทไรเดอร์เจอQueen of Pain กับชาโดว์เดมอนไล่มามานี่มานี่จะไปไหนสาบไล่มาแต่เดินตามไม่ได้ครับเดินตามนี่เจ็บหนักแน่นอนแล้วหยอดน้ำมันครั้งที่5มาแล้วหยอดน้ำมันครั้งที่5มาสะบัดลากกลับมานี่มานี่มานี่ Queen of Pain นี่ก็เปรี้ยวเปรี้ยวได้ใจฮะโอ้โหอุ้ย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 เฮ้ยรอดบุญบิดรอดบุญบิดสถานการณ์ตอนนี้ครับผมมินิสกี้ก็ต้องหาทางทำเกมให้ดีขึ้นครับเพราะปล่อยแฟนทอมแอดฟาร์มแบบนี้ไม่ดีแน่นอนฮะแฟนทอมแอดตอนนี้กำลังจะได้อะไรเนี่ยบูทบูทเขียวบูทเขียวบูทเขียวเอ้ยเอ้ยปาราช็อตปาราช็อตนะเชนก็ยังคงจุ๊บ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 กันไปดาร์คเซียยืนอ้อมมาเดินอ้อมมามีการเคลื่อนพลกันมาอย่างช้าช้าShadow Demon เจอกับ Keeper of the Light ปากวอร์ดกันมาคีปเชนยังพยายามเดินอ้อมอยู่ Phantom Lancer ไก่มาส่ง Phantom Lancer ดาร์คเซียเดินอ้อมไป Phantom Lancer เจอดัสครับผมแล้วนี่แหละตัวจริงเผามาเผามันเผามันมานะมานะมานะสิมานะไม่มีไม่มี Phantom Lancer Phantom Ass สับแล้วก็เรียบร้อยครับผมนี่ก็ไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วครับมันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้ฮะก็ตอนนี้เป็น6ต่อ7ครับผม Queen of Pain เนี่ยก็ไปโดน Bad Rider กินทางด้านขวาเหมือนกันนะ Queen of Pain เกมนี้เล่นคู่จะไม่ดีเลยฮะนะปล่อย Bad Rider หยอดน้ำมันได้เยอะครับผมออดอ้อน Bad Rider มากเกินไปหน่อยครับ Queen of Pain ตอนนี้ทางฝั่งเชนก็พกดัสครับผมไอเทมยังไม่มีอะไรเลย Phantom Air ตอนนี้มีบูทเขียวแล้วครับผมพกยาเติมเลือดไว้ตลอดเวลานะเชนก็จับคีปมาเพิ่มครับสองสหายเชนเนี่ยตีครับผมประเด็นคือยังไม่มีตีซึ่งถ้าเชนมีตีเมื่อไหร่เนี่ยเกมบาลานซ์เกมมันจะเปลี่ยนนะเพราะขนาดเชนไม่มีตีเกมยังเปลี่ยนได้ขนาดนี้ฮะมีเอสกี้เกมนี้ตั้งรับจะบอกว่าลุกได้ไม่ดีมากกว่าครับลุกแล้วผิดพลาดฮะอย่างไรก็ตามว่าแฟนทอมแลนด์ก็ยังเป็นความหวังให้ทีมได้อยู่การเงินรวมตอนนี้ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่สำหรับแฟนทอมแอสแต่3ตัวนำก็ยังเป็นของมินิสกี้อยู่ดีครับผมบีดมาสเตอร์ยืนอยู่กับดาร์คเซียตรงนี้ฮะมีการพยายามเอาทาวเวอร์ด้านบนครับผมคู่นี้ก็ยังไล่กันอยู่ยังไม่เลิกยังไม่เลิกนะQueen of Pain ครับ Queen of Pain เห็นหน้าค่าตาแล้วครับผมเห็นหน้าค่าตาโผล่มาระยะอ้าวๆๆๆ Tower ได้เห็นซะอย่างนั้นฮะ Phantom Lance Phantom Lance ปาหอกใส่ Phantom Ass Phantom Ass หนี Phantom Lance Phantom Lance หนี Phantom Ass Phantom Ass หนี Phantom Lance แล้ว Phantom Lance ก็ไล่ Phantom Ass
แล้วทางด้านนี้ชาโดเดมอนบีมาสเตอร์เจอซับหน้าเข้าไปซับหน้าเข้ามาซับหน้ามานี้ซับหน้ามานี้เชนจะไปไหนปาพยายามตามฆ่าบีมาสเตอร์แล้วก็เรียบร้อยไปแฟนโทมแอสตามมาซับได้ฉับๆเลยฮะแล้วแฟนโทมแอสตามซับแฟนโทมแลนแฟนโทมแอสตามซับวิเศษซับวิเศษซับวิเศษตายอย่างวิเศษวิเศษวิโสวิโสแฟนโทมแลนเจอแฟนโทมแอสตีแฟนโทมแอสเจอแฟนโทมแลนตีแฟนโทมแอสปาจิ้มหอกไปแฟนทอมแอดทริปเปิลคิวแฟนทอมแอดทริปเปิลคิวเดินตามไล่แฟนทอมแลนแฟนทอมแลนตีแฟนทอมแอดแฟนทอมแอดหนีแฟนทอมแลนแล้วตรงนี้ตามมาแฟนทอมแอดต้องหนีแฟนทอมแลนแฟนทอมแลนปาหกใส่แฟนทอมแอดแล้วก็สะบัดกันไปแฟนทอมแอดก็หนีแฟนทอมแลนได้สำเร็จครับผมรอดไปได้แล้วก็ได้ทริปเปิลคิวด้วยครับเงินเด้งมา 1,400 เลยตึ้ง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 เก็บเงินกันเรื่อยๆเก็บเงินกันเรื่อยๆนะแฟนทอมแอสก็แสดงเห็นเลยว่าเฮ้ยมีดีนะเฮ้ยมีดีนะเฮ้ยแล้วเงินเนี่ยถ้าไม่ดีแล้วครับเงิน2ตัวของทางฝั่งไซเบอร์พิงเริ่มตีตึงขึ้นมาแล้วนะแม้ว่าแฟนทอมแลนจะรวยกว่าแฟนทอมแอสแม้ว่าแฟนทอมแอสจะรวยกว่าแฟนทอมแลนไม่ใช่แฟนทอมแลนจะแฟนทอมแอสจะจนกว่าแฟนทอมแลนนะฮะฟันทอมแลนยังคงฟาร์มต่อไปครับตอนนี้กำลังจะได้ดาบเพิร์กได้ดาบเพิร์กมาเกมของมินิสกี้ก็ดีขึ้นครับต่างคนต่างฟาร์มกันไปครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ทาวเวอร์ตรงนี้มีปัญหาแล้วครับมีเควสชั่นแน่นอนฮะแล้วก็เรียบร้อยครับผมแล้วเดี๋ยวครับone two three four creep เฉยเลยฮะอยู่กันเยอะแยะแล้วปล่อยคลิปได้ทาวเวอร์ไปฮะมีการกดสโมคมาดักครับผมเลี้ยงแฟนทอมแอดให้ฟาร์มกันไปนะแล้วทาวเวอร์ตรงนี้มีการวาร์ปมาการบีบมาสเตอร์เจอกับแฟนทอมแอดฮะแล้วยังไงแซมมอนยิงหน้าแซมมอนยิงหน้าโอ้โหกดฮิลมาได้แบบสวยงามแล้วบีบมาสเตอร์กดตะโกนใส่เข้าไปคำรามเหรอคำรามเหรอมาบัดคำรามอะไรแถวนี้เหม็นขี้ปากแล้วเชนก็ส่งเพื่อนกลับบ้านไปได้ครับแล้วตามสกรรมซัมมอนกันต่อรอดไปได้เฉยครับนะฆ่าหนึ่งตัวชิวๆแล้วก็หนีกลับไปเลยฮะทางฝั่งคิวคิวเดินมาครับปาหอกแล้วสับหน้าสับหน้าสับหน้าคุยกับเพื่อนตัวล่ะเพื่อนตัวโคเวอร์ดีเฟยแล้วบินหนีอย่างเดียวสกิลสเกิลไม่มีฮะสกิลไม่สับเละหมดนะฮะแล้วตรงนี้อีกตัวสาบไว้เดี๋ยวแฟนทอมแอดมาเดี๋ยวลูกพี่ตัวมาไม่รอแฟนทอมแอดเลยอ่ะนะกลายเป็นว่าไซเบอร์พิงตอนนี้ครับผม8ต่อ14แล้วครับผมนะฮะ8ต่อ14แล้วผมแล้วก็ตามต่อทาวเวอร์กันต่ยังไม่ถึงกระเสียทาวเวอร์ครับผมยังไม่ถึงกระเสียทาวเวอร์ไซเบอร์วิงทำเกมกลับมาได้ดีฮะ
เดี๋ยวช่องแชททวิตรีเซ็ตไปแล้วครับหูจะเข้าไปดูหน่อยว่าฝรั่งเขาบ่นอะไรรีเซ็ตป่ะนะฮะมันรีเควสไทม์เอาท์ไปแล้วนะฮะไซเบอร์พิงก็เบรกเกมมาได้ครับทางฝั่งเมเนสกี้ก็อึ้งๆฮะอึ้งทึ่งเสียวมากนะกลายว่าทีมไฟท์จากชนะก็เป็นแพ้ฮะแล้วมีการสโมกกันมาครับมีการสโมกกันมาไงครับยืนหลบอยู่บนเนินยืนอยู่ตรงนี้ที่เธอเคยยืนอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้เธอต้องคอยนี้แล้วกดบินบล็อกแล้วเดินไปเซอร์เวย์ให้ก่อนฮะดูที่มันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเอ้ยเจอเยอะด้วยเจอเยอะด้วยอยู่กันเป็นแผงเอ้าแล้วดัดเลยฮะสโมกมาใช่ไหมสโมกหายใช่ไหมต้องอย่างนี้มันต้องดัดแล้ววินบล็อกเหรอวินบล็อกเหรอทางฝั่งแฟนทอมแอดก็เพ่นไปก่อนครับแฟนทอมแลนด์ปลาหอกใส่แฟนทอมแอดแฟนทอมแอดสับแฟนทอมแลนด์แล้วออฮิลขึ้นมาทางด้านหลังคีเปอร์ไรท์เจอโฮกใส่แล้วตามรับย้ำเลยครับผมคีเปอร์ตายไปครับผมคีเปอร์ตายไปแฟนทอมแอดเจอแฟนทอมแลนด์ลุมสับแล้วก็เรียบร้อยผมเป็นดับเบิลคิวนะควีนออฟเพนตายไปแฟนทอมแอดตายไปทางฝั่งไซเบอร์พิงก็ต้องรีบเพนฮะไปโฮกด้านบนได้สวยครับไปโฮกด้านบนได้สวยมากครับควีนออฟเพนก็ยังไม่ได้ใช้อันตีเลยเมื่อสักครู่สกิลอันตีอยู่กันเกือบครบอะฮะตอนนี้ก็มาเอาทาวเวอร์กันต่อครับชาโดเดมอนก็ยืนหลบอยู่ห่างๆชาโดเดมอนยืนหลบอยู่ห่างๆมาดิแน่นิ่งมาโอ้ซัมมอนยิงอีกแล้วครับโอ้โหปืนกลแล้วก็ตามอุ้ยร่วมมาจังหวะนี้เกือบไปครับควีนออฟเพนก็บิงหลบลงมาแต่น้องแม็กก็พยายามจะไล่สับซัมมอนนะแต่มันฆ่ายากเลยเกินซัมมอนของเนโคลิกเนี่ยปีมาสเตอร์มาฟาร์มอยู่ทางด้านขวาผมตอนนี้กำลังจะได้ไปแล้วครับกำลังจะได้ไปแล้วส่วนพิเศษยังไม่คงไม่มีอะไรครับแฟนทอมแลนด์ตอนนี้มีดาบเพิร์กครับผมแต่ดาบเพิร์กเลเวล1อยู่นะเชนตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากครับผมแฟนทอมแอดน่าจะออกอาร์มเลดออฟมอร์ดิเชียนครับแล้วมาเกียนเอาทาวเวอร์กันต่อเรียบร้อยผมรวดเร็วมากคีเปอร์เวฟอยู่ห่างๆอัดิชุมแล้วขึ้นบ้านกันมาทันทีครับผมตัวเคลียร์คีปมันไวมากแบทไรเดอร์ไปลากดาร์คเซียลงมาผ่านกำแพงเมืองจีนบีมาสเตอร์ตะโกนใส่แล้วก็เรียบร้อยครับผมวีนเพนกรีนอันตีมาไม่โดนใครเลยไปทำความสะอาดพื้นให้เขาซะอย่างนั้นยังไงครับอันตีเงือบฟรีๆแบบนี้มีการวาร์ปลงมาแบทไรเดอร์ผ่านกำแพงหลายรอบครับผ่านกำแพงหลายรอบเดี๋ยวนายจะเจ็บตัวไม่ใช่น้อย5ตัวยังยืนเนียนอยู่ตรงด้านล่างครับผมยังไม่กล้าเข้าไปเอาบาแลกยังไม่กล้าเข้าไปเอาบาแลกครับผมวิเศษเดินขึ้นไปค้ำต่อทาวเวอร์กันอยู่เดินขึ้นไปค้ำต่อทาวเวอร์กันอยู่นะก็แวะมากันบ้านไปได้ครับผมแต่เสียดาร์คเสียไปฟรีๆครับแฟนทอมแลนด์ปลาหอกมาควีนออฟเพนเข้าไปกลางวนเชนส่งกลับบ้านไปครับผมเป็นการล่อเป้าล่อสกิลเฉยๆครับบีมาสเตอร์ไม่หลงกลครับเดินเข้ามาสับแบทไรเดอร์แบทไรเดอร์ยังมีบลิงครับแบทไรเดอร์ยังมีบลิงมีการปลาหอกยัดหน้าเชนมาเป็นระยะชายเดมอนเดินลงไปเจ็บหนักมากนะกลับแล้วครับเหนื่อยครับอยู่นานๆแล้วมันเมื่อยฮะกลับมาเติมพลังกันนิดนึงตอนนี้แฟนทอมแลนด์มีเงิน 1,200 แล้วก็ได้ยาฉะมาแล้วทาวเวอร์ด้านซ้ายโดนดีนายไปครับผมแฟนทอมแอร์ตอนนี้กำลังจะได้อัมเดตของมอร์ดิเซียนครับ
ควีนออฟเพนเกมนี้เล่นไม่ดีเลยครับเกมนี้เล่นไม่ดีเลยจริงๆนะเมื่อกี้ยันติก็พลาดอีกครั้งแล้วเดินเอามาจังหวะนี้ควีนออฟเพนยังไงกดลูนอินวิสเบลลิตี้มาควีนออฟเพนไม่หนีออกไปครับผมแฟนทอมแอสตอนนี้ยังไม่ได้ครับผมอัพเลเวลมอดิเจียนนะมันยากเหลือเกินครับมันยากเหลือเกินครับไอเทมในเกมนี้แต่ยังถือว่ายังตั้งรับได้ดีนะช่วงตอนแรกช่วงตอนแรกที่ต้นเกมที่โดนแก๊งรัวๆฮะตอนนี้ก็ยังชิวๆกันอยู่ครับทางฝั่งมิเนสกี้ก็พยายามปิดพื้นที่ปิดบ้านครับผมเป้าหมายคือทาวเวอร์อันต่อไปแน่นอนฮะแฟนทอมแอดโดนเพื่อนเรียกกลับแล้วครับต้องไปรับใช้ชาติฮะมาทางด้านซ้ายกันหมดแล้วครับผมไซเบอร์พิงยังไม่ได้วางป้องกำลังป้องกันใดๆทั้งสิ้นครับผมยังไม่มีกำลังป้องกันนะยังคงฟาร์มแบบเรื่อยๆฮะฟาร์มกันเรื่อยๆฮะแล้วทาวเวอร์ก็เลยจะหลุดลอยไปอย่างรวดเร็วไม่มีการป้องกันใดๆจากไซเบอร์พิงแต่พอเห็นเข้าทาวเวอร์ครับทางฝั่งไซเบอร์พิงลักไก่เอาโลชายกันทันทีทางฝั่งมินิสกี้เหมือนจะยังไม่รู้ตัวครับเตรียมไหลขึ้นบ้านกันต่อนะตอนนี้ทางฝั่งมินิสกี้เดินขึ้นบ้านกันมาแล้วไซเบอร์พิงยังเอาโลชายกันอยู่โลชานช้ามากโลชานช้ามากโลชานช้ามากต่อทาวเวอร์ไปมีวาร์ปกลับมาแล้วมีวาร์ปกลับมาแล้วเป็นดาร์คเซียตัวเดียวครับแบทเรเดอร์วิ่งขึ้นไปพยายามจะหาเหยื่อแต่ดาร์คเซียเดินหลบมาลึกแล้วระยะมันไม่ใช่ฮะระยะมันไม่ใช่แล้วเป็นแฟนทอมแอสซินแฟนทอมแอสซินที่เก็บเอจิตไปได้ครับผมเชนพยายามเดินกลับครับเพื่อนที่เหลือก็อันติครีปอีกแล้วควีนโอเพนอันติครีปอีกแล้วแล้วก็ตายครับใช้กำกันไปอย่างรวดเร็วแล้วชาโดนวอนหุบเพลงหลบเอาไว้เชนออฮิลขึ้นมาแล้วแฟนทอมแอสสับไปตามหาแบทไรเดอร์มานี่แบทมาขอมาสิมามาเป็นแม่บ้านแล้วแฟนทอมแรงก็ตามสับแฟนทอมแอสเสียเอจิตไปแบบงงฮะแบทไรเดอร์บินหนีเข้าไปในป่ารอแฟนทอมแอสเกิดมาแฟนทอมแอสสับคลิปยังไงเอาไงต่อแล้วปาไปสะบัดสับแฟนทอมแอสเจอลุงอยู่กลางวงแล้วโอ้โหยิงเป็นปืนกลปิ้วแล้วด้านหลังตายไปอีกหนึ่งตัวแฟนทอมแอสบิงหลบออกมาแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเจอคีเปอร์ไรเวฟใส่อยู่ดีแฟนทอมแอสตายไปเชนตายไปแล้วตรงนี้ครับบ้านกำลังจะระเบิดแล้วแบทไรเดอร์ใจเกิดมาป้องกันตรงกลางนะแล้วตรงนี้ครับไม่รอดแน่ๆแล้วครับพึบพับแล้วทางฝั่งไซเบอร์พิงก็กล่าวจี้ไปเลยทันทีฮะต้านไม่อยู่จริงๆครับต้านไม่อยู่จริงๆฮะแล้วโอ้โหบีมาสเตอร์ครับเข้าไปจัดการอย่างรวดเร็วเลยครับดาร์คเซียโอ้โหแล้วโหกใส่ครับโหกใส่ไม่เหลืออะไรเลยครับแหลกสลายลงไปกับตาครับเหลือเพียงความว่างเปล่าร่วงเป็นใบไม้เลยครับร่วงเป็นใบไม้เลยมิเนสกี้ก็เฉลิมฉลองแชมป์อย่างงดงามครับผมนะเถลิงแชมป์แบบสบายใจครับผมนะเป็นการคว้าแชมป์ของทีมฟิลิปปินส์ในรายการโดต้า2ครับผมแซงเตือนไปยังทางทีมเอเชียทีมอื่นๆฮะว่าตอนนี้มีเนสกี้มาแล้วโอ้มันตีสแปมมันตีสแปซเอ้ยถ้าจะทารุณกรรมกันสักขนาดนี้แล้วก็จบเกมกันไปครับเป็นการคว้าแชมป์ที่สวยงามของมินิสกี้ครับผมนะคอนเกรสมินิสกี้โอเคนะ
ก็จบเกมกันไปแบบสวยงามครับผมเป็นชัยชนะที่งดงามมากๆของมาเนสกี้เพราะว่าเขาก็เดินเกมมาได้ดีตลอดนะมีเงื้อไปช่วงกลางเกมนิดหน่อยครับแต่ว่าสุดท้ายก็ทำเกมของตัวเองได้สำเร็จนะก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมถ่ายสดกันในวันนี้นะนั่งรอแช่กับเราตั้งแต่นานๆนะแล้วสุดท้ายก็จบเกมกันไปครับผมโอเคนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับผมนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะกลับเข้าสู่รายการปกติแล้วพรุ่งนี้อย่าลืม Neo Illusion Esports Thailand ครับจะลงแข่งกับ Zenit นะห้ามแพ้เป็นอันขาดห้ามแพ้เป็นอันขาดนะอย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยก็วันนี้ผมไม่มีโปรแกรมอื่นแล้วแหละนะให้ดีเซตไปนอนหลับพักผ่อนกันหน่อยแล้วกันนะก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปครับผมนะตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่าย2สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ใครเล่นเกมต่อก็ขอให้มีความสุขนะจ๊ะรีเซ็ตไปแล้วสวัสดีครับ